ียวค่ะเพราะว่าเรามีผู้บริหารจากทาง KR888 Enterprise มาด้วยนะคะขอเชิญพบกับช่างรอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างโลดนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวนานจะให้พี่โลดเนี่ยพาเที่ยวชมบ้านหลังนี้สักนิดนึงก่อนอื่นเลยค่ะพี่โลดคะถามหน่อยได้ไหมคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์ไหนคะพี่โลดสไตล์นอร์ดิกครับผมเป็นแนวนอร์ดิกถามในเรื่องของงบประมาณในการสร้างได้ไหมหลังใหญ่ขนาดนี้งบประมาณในการสร้างอยู่ที่เท่าไหร่คะ3,780,000บาทก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงนะฟังก์ชันการใช้งานในตัวบ้านพี่รถพอจะจำได้ไหมคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำครับจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูม2ห้องค่ะคือห้องของเจ้าของบ้านแล้วก็ห้องของลูกสาวที่มีห้องน้ำในตัวไหนๆวันนี้นายช่างใหญ่ก็มาดูงานที่บ้านทั้งทีนะคะอยากให้พี่รถพาพวกเราไปดูบ้านหลังนี้สักนิดนึงค่ะให้พี่รถนำเลยอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของโซนหน้าบ้านนะครับนี่เป็นทรงตัว C นะตรงตัวข้างหน้าเนี่ยเหรอคะนี่นะตัวนี้ครับอันนี้จะเป็น C channel นะครับขนาด30เซนของ SCG ส่วนที่เห็นทาเป็นลายไม้นี่คือเป็นระแนงไม้เทียมที่เอามาทาสีค่ะอันนี้ก็ของคอนบูดข้อดีก็คือหมดปัญหาเรื่องปวกเรื่องอะไรอย่างนี้ได้เลยคือตัวบ้านก็จะเป็น C channel ทั้งหมดเลยนะฮะอย่างเงี้ยครับน้ำมันแล้วส่วนของงานไฟนะครับไม่ได้เป็นหลุมเข้าไปนะครับเป็นแบบเรียบงานกระจกเนี่ยเจ้าของบ้านก็เลือกเป็นกรอบสีดำนะครับกระจกเป็นสีเขียวใสค่ะเขียวใสน้ำทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็มาส่วนตรงนี้นะนี่ส่วนตรงนี้นะส่วนเนี้ยยากนิดนึงอันนี้จริงๆคือมาสเตอร์เบดรูมนะคะคุณผู้ชมเนี่ยฝั่งนี้อันนี้ยังไม่ได้ติดผ้าม่านครับค่ะจะสร้างบ้านทรงนี้นะฮะก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงนะว่า1ดูแลความสะอาดยากนิดนึง2แอร์อันนี้ต้องแอร์ต้องถึงตัวใหญ่สมมุติ20ตารางเมตรก็ประมาณสัก 20,000 BTU แต่ถ้าเป็นนอร์ดิกแบบนี้ประมาณกี่ BTU คะโอ้โหอันนี้น่าจะประมาณ 24,000 24,000 ประมาณ 24,000 เผื่อพื้นที่สูงข้างบนเพดานขึ้นไปอีกแล้วฝ่ายแอร์จะตัดป่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราต้องบอกก่อนนะเราโรยหินให้นะครับจริงๆอ่ะคุณผู้ชมหานั้นจะบอกก่อนนะคะว่าจริงๆเราบ้านหลังเนี้ยพื้นไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่มั้ยพี่รถเราทําบ้านหลังนี้ให้ตั้งแต่ถมที่เลยก่อนฝั่งแนะนำครับแนะนำแต่เจ้าของบ้านถมเองอันนี้ก็ส่วนของมาสเตอร์เบดรูมครับนี่นะฮะสังเกตว่าเป็นบานผักนะเนี่ยก็คือหัวเตียงจะหันมาทางนี้โดนบานผักไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยในส่วนของอย่างเงี้ยเนี่ยหัวเตียงจะหันมาทางนี้เวลาบริษัทเราออกแบบอะเราจะออกแบบมานี้หมดเลยคือถ้าหัวเตียงหันไปทางไหนเราก็จะออกแบบว่าดูได้ดูซ้ายดูขวาเราก็จะมีเขาเรียกอะไรโต๊ะหัวเตียงอันนี้ท่อปลวกนะครับนี่เวลาเราอัดเนี่ยทุก1ปีนะเราจะอัดฟรีให้1ปีปีละ1ครั้ง3ปีมีบริการให้ใช่ไหม3ปีหลังจากส่งมอบแล้วถูกต้องครับจะมาดูแลเรื่องปลวกให้3ปีแต่เนี้ยเราอัดไปตอนครั้งแรกที่เรามาทำแล้วตอนเนี้ยก็คือก่อนส่งมอบเดี๋ยวก็ต้องเข้ามาอัดอีก1ครั้งแล้วก็จะดูแลอีก2ครั้งคืออีก2ปีไหนๆก็มาทางนี้แล้วเดี๋ยวดูหลังบ้านเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมใช่ๆอันนี้คือเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกที่อยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามคือเป็นสวนทุเรียนด้านข้างด้านหลังเป็นสวนมะละกอตรงนู้นเป็นสวนยางพี่โรจน์เวลาแบบสร้างบ้านที่อยู่ในสวนอย่างเงี้ยมีข้อแนะนําอะไรลูกค้าบ้างมั้ยคะว่าต้องดูอะไรเพิ่มเติมมั้ยอย่างแรกเลยถ้ามีต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าเป็นต้นไม้ยางที่มัน10กว่าปีอ่ะ10กว่าปีเนี่ย1ไอ้พวกรางตะเข้รางน้ํามีปัญหาอยู่ผมก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้ที่มันรั่วเพราะว่าใบอ่ะพอมันรั่วเข้าไปมันหล่นใส่แล้วทีเนี้ยพอลงไปเนี่ยพอระยะเวลาปีนึงน้ำไหลไม่ทันท่วมเข้าฝ้านะครับแล้วมันจะมีปัญหาแล้วสีอย่างเงี้ยค่ะพี่โรจน์อันนี้ใช้สีภายนอกใช้สีของอะไรใช่ TOA ครับส่วนใหญ่เราจะเป็น TOA ครับแต่ตอนนี้ก็แบรนด์ก็ใช้อยู่2ยี่ห้อคือ TOA กับตัวเบเยอร์2ยี่ห้ออันนี้ก็เป็นอีก1ห้องเหมือนกันครับ1ห้องอันนี้ก็คือเตียงนอนเนี่ยถ้าสังเกตนะถ้าเป็นแบบของเราเองอ่ะถ้าเป็นแบบของเราเองจะเป็นบันผักอย่างเงี้ยเป็นหัวนอนจะหันมาตรงนี้โอ้ยนี่เขาตกแต่งสวยมาจนถึงข้างหลังเลยนะใช่ครับใช่เนี่ยครับเราไม่ได้แค่สวยแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเราต้องบอกว่าเราก็ตกแต่งภายในด้านหลังเหมือนกันอันนี้แหละครับเป็นบัวปูนปั้นครับ10เซนครับขนาด10เซนหนา5เซนนะครับอันนี้เป็นบัวตกแต่งที่ทางสถาปนิกดีไซน์มาแล้วก็เราก็ทำตามนี้วิวสวยมากเลยข้างอันนี้เราแถมนะอันนี้เราแถมนะครับอันนี้คือหนึ่งในของแถมนะคะคุณผู้ชมที่ KR888 Enterprise แถมให้สำหรับลูกค้านี่นะปั๊มเราก็ใช้ของมิตซูนะครับนี่นะมิตซูกับอันนี้คือที่แถมให้ได้ทุกหลังไหมพี่โรจน์ถ้าเกิดว่าสร้างกับ KR888 Enterprise อันนี้เราแถมให้ผมบอกเลยว่า2ชิ้นนี้ผมให้ทุกหลัง155วัตต์กับดอท 1,000 ลิตรเราให้ทุกหลังแต่ถ้าเป็น2ชั้นผมก็จะให้เป็น205วัตต์ส่วนหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะคุณผู้ชมของบ้านหลังเนี้ยก็คือโรงจอดรถแบบสวยมาก
มันทำยากไหมพี่โรจน์อันนี้ต้องบอกก่อนว่ายากจริงเพราะอะไรเพราะมันกลัวน้ำย้อนเพราะว่าด้วยหลังคาเนี่ยมันบังคับว่าต้องไม่เห็นเพราะปกติเราจะต้องยกสูงแล้วเพื่อให้มันเอียงใช่ไหมแต่น้ำจะได้ไหลลงเอียงด้านหลังมันก็บังคับด้วยฝ้าอีกปกติไม่ได้ชี้นะมันแค่ห้าองศาไม่เกิน10แต่ถ้ามันยกขึ้นสูงอ่ะมันก็ดีเพื่อไม่ให้น้ำมันย้อนกลับไปแต่เนี่ยเราเอาเป็นแผ่นเดียวเราไม่เอาทับซ้อนไงแล้วนี้เราแก้ปัญหายังไงอะคะพี่โรจน์ก็ดันขึ้นไปหน่อยครับดันขึ้นไปหน่อยจอดได้ประมาณกี่คันคะพี่โรจน์ตรงเนี้ยถ้าแบบซ้อนกับรถเก๋งได้ไหมหกน่าจะ6นะสุดเนี่ยนะ6คันแต่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนคือเจ้าของเป็นสวนเจ้าของสวนทุเรียนเขาก็แบบว่าเหมือนตัดแล้วจะเอามาพักด้วยแล้วจอดรถด้วยโอเคเอาบัวตอนทุเรียนเอาไว้ตรงนี้ด้วยถ้าในแบบผมนะในแบบจะเขียนว่าเป็นลานจอดวางทุเรียนแต่เจ้าของบ้านเขาแนะนำมาเป็นแบบนั้นเลยกระเบื้องข้างนอกเป็นกระเบื้องของอะไรกานิโต้ครับลายหยาบ40x40เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือเป็นปั๊กกันน้ำนะครับนี่เราจะใช้แต่ยี่ห้อของพนาโซนิกเท่านั้นนะครับเราใช้เกณฑ์ก็ดีที่สุดแหละพนาเนี่ยดีที่สุดแล้วปักข้างนอกก็จะเป็นพนาโซนิกใช่ข้างในด้วยไหมคะพี่โรจน์ใช่ทุกอย่างครับนี่ก็จะเป็นแบบการตกแต่งคือเป็นช่องลมให้ลมพัดผ่านมาอันนี้ก่อยากนิดนึงครับนี่แต่เห็นอย่างเงี้ยที่ว่าเฮ้ยมันดูเหมือนไม่เรียบร้อยนี่คือเราต้องการโชว์แบบนี้เลยนะมันดิบๆแต่จริงๆอ่ะถ้าดิบแบบนี้มันก็จะดูไม่ได้แต่นี่เราสกิมด้วยเราสกิมเพื่อให้มันดูเป็นแนวธรรมชาติมากที่สุดแต่หนูชอบลงรถตรงนี้นะพี่โรจน์ดูแบบอากาศถ่ายเทแบบระบายอากาศได้ดีมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบบ้านคร่าวๆนะคะที่พี่โรจน์พาพวกเราเยี่ยมชมกันเดี๋ยวหนูจะเข้าไปดูข้างในแล้วป่ะพี่โรจน์พร้อมชมกันไปค่ะโอ้อ่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราดูภายนอกบ้านกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้คุณผู้ชมเข้าไปดูภายในบ้านกันบ้างเชิญช่างโรจน์ก่อนเลยค่ะทาดาอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพนะครับเป็นฟาร์มที่ว่าเวลาเราส่งมอบเราจะเอาภาพ 3D นะครับมันจะคล้ายๆกับบ้านก็คือบ้านหลังนี้ใช่ใช่ที่เราออกแบบเองนะแบรนเดอร์มาแล้วที่เหลือกองอันนี้ที่เหลือนี่ก็จะเป็นพัดลมนะพัดลมเอาไว้มีแฟน16นิ้วครับมีแฟนนะมีแฟนแล้วก็แอร์นะครับนี่เราแถมให้นะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดนะปิดตัวอ๋ออันนี้ก็คือกองของแถมที่ช่างโรจน์แถมให้กับลูกค้าคือจริงๆเราติดตั้งให้ด้วยนะแต่ตอนนี้เจ้าของบ้านเขาบอกเขามีช่างค่ะก็เราก็โอเคเอามากองไว้ให้เลยให้ทั้งแอร์ทั้งพัดลมกล้องวงจรปิดมีรูปด้วยแล้วก็มีแทงน้ำข้างนอกด้วยนะคะอ่ะทีนี้ดูในส่วนของตัวบ้านบ้างพี่โรจน์ค่ะอันนี้พื้นเป็นพื้นอะไรกระเบื้องยางครับPC นะครับเนี่ยกระเบื้องยาง SPC เลือกลายเป็นลายไม้อย่างเงี้ยด้วยความนอร์ดิกนะคะคุณผู้ชมข้างบนมันก็จะค่อนข้างสูงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือพอมันสูงแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบมันโปร่งเนาะเหมือนบ้านหลังใหญ่ดูโล่งดูสบายมากขึ้นนะคะถ้าความสูงทางนี้ก็ประมาณ7เมตรนะครับ7เมตรไล่ลงมาประมาณ4เมตร50ค่ะคุณผู้ชมมีส่วนหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูมากเลยอ่ะก็คือเรื่องของสวิตไฟใช่ไหมคะพี่โรจน์คะอยากให้พี่โรจน์แนะนำให้หนูนิดนึงได้ไหมอันเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อาจจะพูดไม่ได้หมดนะ นิดนึงนิดนึงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าอย่างนี้การทำงานของบริษัทเราเนี่ย เป็นแผนกทั้งนั้นแผนกไฟฟ้าเนี่ยเจ้าของบ้านจะได้คุยกับช่างไฟมืออาชีพของเราเลยทีมงานของเราอยากได้อะไรในแบบมันจะมีระบุตำแหน่งไฟตำแหน่งสวิตตำแหน่งปลั๊กตำแหน่งโคมไฟตำแหน่งดาวไลท์ทั้งหมดแล้วแต่แค่ว่าเจ้าของบ้านต้องการอะไรก็คุยกับช่างไฟว่าอยากได้แบบไหนใช่ช่างไฟก็จะทำส่วนต่างส่วนเกินมาให้ค่ะอย่างหลังนี้เขาเลือกเขาเป็นแบบไหนคะพี่โรจน์อันนี้จะเป็นแบบอุณหภูมิแล้วก็เหมือนเป็นสมาร์ทโฮมด้วยมั้งกึ่งใช่ใช่จะมีอุณหภูมิบอกหมดเลยนะคะมีเวลาอุณหภูมินอกบ้านอุณหภูมิในบ้านใช่ใช่นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูในแต่ละห้องนะคะเริ่มจากมาสเตอร์เบดรูมก่อนเลยก็คือเป็นห้องของเจ้าของบ้านเลยชิงคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรา2คนยืนอยู่หน้าห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งถือว่าห้องนี้เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับพูดถึงวงกบก่อนก็เป็น UPVC นะครับแล้วก็ประตูก็เป็น UPVC เหมือนกันอันนี้ก็เป็นก้านโยกนะค่ะเข้าครับชมเลยท่าดาเชิญค่ะอันนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็คือที่เราดูข้างนอกเมื่อกี้อันนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะทรงสไตล์นอนนี่ไฮไลท์เลยตรงนี้คือกระจกตัวนี้คือนู่นนะฮะสูงยันเลยนะครับประมาณเกือบ6เมตรนะครับอันนี้คือถ้าเราต่อตัวกันไปน่าจะประมาณ 5-6 คนนะพี่โรจน์เนาะใช่ความสูงคือสูงมากนะคะอันนี้เปิดได้นะครับต่างเปิดได้จ
จ้าของบ้านเลือกสีเองทั้งหมดนะครับแล้วก็กระจกก็เลือกนะครับกระจกนี้เราใช้6มิลนะครับนี่ความหนาเกรดเกรดตัวนี้เป็นเกรดชุดพัฒนาทั่วไปก็ 1.2 มิลค่ะทั่วไปของเกรดเราสมมติว่าลูกค้าสร้างบ้านกับเราอย่างเงี้ยค่ะพี่โรจน์ก็คือเราจะมีแคตตาล็อกให้ใช่มั้ยคะว่าแต่ละมุมแต่ละส่วนเช่นประตูเนี่ยแคตตาล็อกมันจะมีมาเลยว่าลูกค้าจะเลือกประตูอะไรราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นลูกค้าจะมีสิทธิ์ในการควบคุมงบประมาณเหมือนกันเขาจะรู้เลยว่าเวลาเขาเลือกเขาต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่โอเคอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับเป็นท็อปวิวหน้าบ้านปุ๊บพอเนี่ยจะเห็นเป็นของเราเนี่ยคือจะเป็นหัวนอนเนี่ยเราจะออกแบบเป็นประมาณนี้หมดเลยนะถ้าเป็นหัวนอนเนี่ยรับลมเป็นบานพักเปิดได้90องศานะครับนี่งานเราไม่เปิดแล้วลมเข้าเลยนะเมื่อกี้ใช่ใช่เปิดแล้วลมเข้าเลยลมเข้าเลยอ่ะใช่ไหมนี่นะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางหัวเตียงใช่ก็จะเป็นแบบพวกวางหัวเตียงอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาก็จะมีปลั๊กไฟนะให้รอบเลยนะครับสองฟางอันนี้เจ้าของบ้านเลือกเลยนะเพราะว่าบางทีจุดมันไม่ได้อยู่ตรงจุดเนี้ยแต่เจ้าของบ้านเขาอยากได้เขาเลือกละว่าหัวนอนจะอยู่ฝั่งนี้ขอมีปลั๊กด้านข้างด้านหน้าด้านหลังจริงๆปลั๊กรอบสีเราก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องเป็นโทนเดียวทั้งหมดนะคะลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็ทาให้ไม่ใช่ปัญหานะครับเลือกได้ทั้งหมดเลือกได้ทุกอย่างใช่เลือกเองครับผมไปดูห้องนี้บ้างนี่ห้องอะไรอ่ะครับพี่โรดนี่เป็นห้องเก็บของห้องเสื้อผ้าห้องแต่งตัวเป็นเหมือนแบบห้องคล้ายๆตู้เสื้อผ้าแต่ว่าเขาทำของคุณลุงไงห้องของคุณลุงเขาห้องเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเก็บตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับพวกเครื่องแป้งอะไรเงี้ยของผู้หญิงเอาไว้แต่งตัวโดยเฉพาะไปดูห้องน้ำบ้างดีกว่าเรายังไม่ได้ดูห้องน้ำเลยคุณผู้ชมอันนี้โดยที่มันเป็นห้องมัตเตอร์นะก็จะมีห้องน้ำในตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบพิเศษหน่อยมีอ่างด้วยมีอ่างด้วยนะครับนี่สุพรรณที่เลือกก็จะมีทั้งของคอตโต้นะคะอเมริกันสแตนดาร์ดนี่ค่ะนี่นะครับกระเบื้องก็อันนี้เจ้าของบ้านเขาเลือกเป็นแบบโซนเปียกโซนแห้งแต่คือโซนเปียกค่ะจริงๆมันจะเป็นแบบกั้นคือมันได้ห้องใหญ่มากแต่เขาขอเลือกเป็นอ่างเอาไว้อาบแช่เวลามาจากสวนอะไรเงี้ยก็มาแช่น้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำการติดตั้งในส่วนของตัวนี้เจ้าของบ้านจะต้องไปเลือกกระเบื้องก่อนเพื่อทำการออกแบบที่ดีให้เรนเดอร์ให้เหมือนเสมือนจริงเจ้าของบ้านจะได้เห็นทุกอย่างเพราะไปเลือกอ่างแบบนี้เลือกชักโครกแบบนี้เลือกอ่างแบบนี้เราจะเห็นแบบนี้เลยพอใจไหมถ้าไม่พอใจปรับเปลี่ยนจนฝาจะพอใจนะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยก็คือมาสเตอร์เบดรูมยังมีอีกห้องนึงนะคะคุณผู้ชมเป็นห้องของลูกสาวลูกสาวน่ารักมากมีห้องน้ำในตัวด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงอีกห้องนึงนะคะเรียกว่าไม่แพ้กับมาสเตอร์เบดรูมเลยได้ข่าวว่านี้เป็นห้องของลูกสาวใช่ใช่ไหมคะห้าขวบครับตอนนี้ห้องนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่ก็จะเป็นดีไซน์เป็นบานผักหมดเลยเห็นไหมฮะแล้วก็โทนสีตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับเด็กผู้หญิงแน่นอนใช่เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะครับอันนี้ห้องลูกสาวเขาก็เลยทำห้องน้ำให้ลูกสาวไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวก็ห้าขวบเนาะแป๊บเดียวเด็กโตเร็วอยู่แล้วน้องห้าขวบน้องได้ห้องขนาดนี้แล้วนะคะใช่นะครับห้องก็ไม่ใหญ่มากครับ3.50x3.50วัสดุทั้งหมดในห้องนี้เหมือนเดิมคือลูกค้าเลือกหมดเลยค่ะแล้วตกแต่งอยากได้แบบไหนลูกค้าจัดการเองโคมฟงโคมไฟอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเองหมดเลยค่ะใช่ลูกค้าเลือกเราติดตั้งให้ในส่วนของปั๊กอย่างเงี้ยปั๊กสวิตช์เนี่ยเขาก็เลือกเป็นสีดำปกติเราจะเป็นสีขาวเนาะเราเป็นสีดำเพื่อให้ตัดกับตัวสีเป็นสีโทนอย่างเงี้ยสีครีมสีชมพูอะไรเงี้ยตัดด้วยสีดำตัวนี้นะครับห้องนี้ก็จะไม่สูงนะเพดานก็สูงประมาณสัก3เมตรนะครับเนี่ยฝ้า3เมตรแอร์อันนั้นก็เป็นจุดสวิตช์แอร์นะครับอันนี้บัวพื้นภายในก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่เราเอาเป็นตัวหนาหน่อยไม่หน่อยครับเพราะเอาเป็นหนาเลยแหละหนาเลยแหละนะทุกอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำให้ลูกค้าดีที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าห้องนี้เนี่ยตั้งใจทำไว้ให้ลูกสาวของเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของบ้านคือเลือกให้มีห้องน้ำในตัวเลยจะได้ใช้เดี๋ยวขอแอบดูห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำก็อุ้ยน่ารักเพราะว่าลูกสาวเขาก็น่าจะนอนกับพ่อแม่อยู่ก็เลยยังไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็จะมีแค่อ่างธรรมดาอย่างเงี้ยครับอ่างธรรมดาอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะพาไปดูห้อง3 4ได้เลยนะเพราะว่าเป็นขนาดเท่ากันครับไม่มีอะไรมากก็เป็นห้องของลูกชายคนเล็กเขาอายุแค่2ขวบอีกห้องนึงก็คือด้านหน้าใช่ไหมคะก็อันนี้มันมี4ห้องนอนครับ3ห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้เป็นห้องที่3เนี่ยเป็นห้องที่3ก็หัวนอนก็เป็นคนละสีเหมือนกันเลยมั้ยอ๋ออันนี้อาจจะออกเหลืองๆครีมนิดนึงนะคะบานเลื่อนนะครับเนี่ยเปิดได้บ้างหน่อยเห็นสวยเขาเองนะครับเตียงนอนหันหน้าไปทางนี้นะครับหันหัวไปทางนี้นะ
ครับอันนี้ก็เป็นห้องที่3ค่ะก็ดูทีวีตรงนี้นะครับเนี่ยครับปั๊บเตรียมอะไรไว้ให้หมดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงก็คือเป็นห้องที่4ที่เอาไว้เป็นแบบรับแขกหรือยายของเขาหรือญาติเขามาใช่นี่นะก็จะตกแต่งคล้ายๆกันนี่ไฟหัวเตียงแล้วก็มีปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับที่ดูวิวข้างหลังสวยมากเลยทีนี้นะผมไปทั้งหมด4ห้องแล้ว4ห้องแล้วก็ห้องน้ำในตัว2นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องเก็บของอันนี้ห้องเก็บของตอนแรกนั่นจะถามว่ามันคือห้องอะไรเพราะว่าห้องนอนก็ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ห้องเก็บของเล็กๆนะครับนี่นะก็จะมีหน้าต่างแบบเปิดให้อากาศเข้าอันนี้เผื่อมีเสื้อผ้าหรือแบบว่าเอาไว้เก็บของต่างๆเอามาไว้ในนี้เลยบ้านหลังนี้มีห้องพักด้วยใช่ไหมคะพี่น้องคะในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นห้องพักที่ออกแบบไว้นี่นะห้องพักก็จะเลื่อนแต่ว่าพักยังไม่มานะคุณผู้ชมเราจะเป็นเก็บของไปก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟอ๋อมีฝ้าไฟนะห้องพักนะครับก็จะมีแบบเอาไว้เสียบไฟเสียบอะไรนี้แต่อันนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นตู้ไฟ3เฟสนะครับนี่นะจะเป็นตู้ควบคุมนะครับห้องน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นห้องนอนน้ำอุ่นห้องนอน1ห้องนอน2ห้องนอน4นะครับเนี่ยห้องเก็บของทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนี่เป็นตัวควบคุมแล้วก็มีเวลาเสียตรงจุดไหนแล้วก็เอาตรงนั้นลงแล้วก็ไปซ่อมตรงนั้นได้เลยอย่างเดียวแยกเป็นสัดส่วนเลยใช่อันนี้เป็น3เฟสเพราะว่าส่วนเขาต้องใช้3เฟสแล้วก็เลยเขาก็เอามาใช้กับตัวบ้านด้วยตู้ประกอบนะตู้ของ Schneider ค่ะห้องน้ำรับแขกนะนี่นะอุ๊ยอันนี้หรูมากอันนี้เอาไว้รับรองลูกค้าอะไรอย่างงี้นะครับเอาไว้รับรองลูกค้านี่ก็เป็นอ่างน้ำนะครับมุมเลือดสวยๆแล้วก็ชักโครกอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะเจ้าของบ้านเลือกเองทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่เลือกตัวเบื้องมาแล้วก็จะเป็นตัดกับขาวเห็นไหมโทนสีก็ตัดเลยน้ำตาลตัดขาวตัดทองแต่นั้นว่าพอมันใส่สีทองเข้าไปมันทำให้มันดูหรูมากขึ้นเนาะนี่เป็นกุยเชิงนะครับตัดแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นที่วางของนะค่ะอาบน้ำปุ๊บมาก็สบู่แชมพูนี่ก็จะเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับก็มีการต่างระดับประมาณ3เซนมาถึงห้องสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือห้องครัวนั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอีกฟิลนึงเลยเนาะพี่โรจน์เนาะถ้าอย่างในส่วนของตัวห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่โรจน์ลูกค้าเขาเลือกแบบเลือกวัสดุเองเราติดตั้งให้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือในส่วนของบานเตาแก๊สแล้วก็ครูอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านจะเป็นคนเลือกซื้อมาให้เราแล้วเราทำการติดตั้งให้เราทำอะไรให้เขาบ้างส่วนเนี้ยตรงนี้ทำให้ครับผมหมดเลยทุกอย่างเลยใช่ไม่ปูเต็มนะเขาคือเขาการเป็นการเล่นเขาเรียกอะไรเล่นให้มีขอบปูเห็นไหมขอบแล้วก็ขอบสีเนี่ยเพื่อให้มันตัดกันนะครับในส่วนของตัวนี้ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเนี่ยอย่างเงี้ยมีบัวมันติดด้วยเนี่ยอันนี้เป็นดาราดีไซน์ของเจ้าของบ้านสวยมากเลยอ่ะชอบมันนี่สีสันสวยงามมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นห้องครัวเอาไว้แบบว่าแยกสัดส่วนแล้วก็มีกระจกกั้นเผื่อกลิ่นกลิ่นออกไปจะได้ไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราแบบว่าดูแลติดตั้งให้ทั้งหมดเลยออกแบบลูกค้าอยากได้วัสดุอะไรลูกค้าเป็นคนเลือกจะเอาเตาไว้ตรงไหนอะไรยังไงขอแค่บอกแล้วเดี๋ยวเราก็ทำให้ทั้งหมดนะคะติดตั้งให้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าสามารถซักล้างได้เล็กน้อยนะคะเผื่อแบบว่าจะแบบล้างทำความสะอาดหรือซักล้างอะไรต่างๆก็จะสามารถใช้ส่วนด้านหลังตรงนี้ได้นะคะนี่ใช้งานได้จริงนะครับเปิดควันนี่เปิดไฟนี่เปิดลมเวลาทำปุ๊บก็ดูดไฟขึ้นและก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามาคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้กันสักนิดนึงนะคะสวัสดีคุณตั้มสวัสดีคุณรุ้งค่ะสวัสดีครับอยากจะให้เล่าที่มาของการสร้างบ้านหลังนี้ให้พวกเราฟังสักนิดนึงค่ะว่าได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้ไอเดียมาจากที่ไหนยังไงที่มาที่สร้างบ้านหลังนี้ก็คือพอผมเริ่มมีลูกมีครอบครัวแล้วก็อยากจะมีบ้านที่อยู่ในสวนสวนทุเรียนที่เราทำสร้างกันมาด้วยกันนะครับก็คืออยากจะได้บ้านที่แบบอยู่ในสวนเอาไว้อยู่กันแบบว่าคนในครอบครัวประมาณนั้นนะคะแล้ว KR888 Enterprise ได้มาช่วยในเรื่องของการออกแบบยังไงบ้างคะก็เริ่มแรกเลยผมก็รู้จัก KR888 ก็คือผ่าน Facebook นะแล้วก็มีน้องที่รู้จักกันเขาเคยไปทำงานร่วมงานกับช่างโรดอยู่แนะนำครับเขาก็แนะนำว่าพี่ช่างโรดเนี่ยแกดีจบแกทำงานได้เร็วแล้วก็จบเราก็เลยแบบติดต่อไปเลยไหมคะตอนนั้นติดต่อเลยครับพูดคุยตกลงกันนานไหมคะพี่โรดกับคุณตั้มคุณลุงกว่าที่จะแบบได้แบบไม่นานนะครับเพราะว่าเข
ขาแบบเหมือนเร่งรีบด้วยนะตอนนั้นไม่ใช่เร่งรีบแต่เรางงไงคือลูกค้าเหมือนเขาศึกษาข้อมูลเรามาแล้วแต่คือมาปุ๊บพออีกไม่กี่วันบอกพี่ออกแบบเลยเอาเลยแล้วคือเราก็แบบงงๆไงอ๋อแปลว่าเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วแล้วก็มีน้องที่แนะนำใช่ติดตามทาง Facebook เนี่ยเราก็ไปนั่งอ่านไล่อ่านคอมเมนต์แต่ละคนแต่ละคนคือเราก็ต้องสืบประวัติก่อนนะว่าสืบประวัติคือคุณตั้มคุณลุงเช็คประวัติมาหมดแล้วเช็คเครดิตมาหมดแล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยเราสร้างนะก็อาจจะครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะได้สร้างแค่หลังเดียวอะไรเงี้ยครับอาจจะมีอีกหลังนึงก็ได้แต่ตอนเนี้ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของเราที่เราไม่ได้สร้างใหม่ทุกๆปีนะใช่ก็ไม่แน่นะเห็นส่วนทุเรียนเยอะอยู่อันทีนี้เดี๋ยวให้ทั้งพี่ลุงเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ค่ะว่าหลังจากที่เราเลือกช่างได้แล้วเรียบร้อยตกลงกันเรื่องแบบนานไหมคะเรื่องแบบก็ไม่นานนะคะก็คุยประมาณอาทิตย์เดียวเพราะว่าเราเลือกแบบไปแล้วแล้วเราก็มีปรับเปลี่ยนอะไรก็คือเสนอไปเขาก็ตอบรับทันทีอะค่ะคือมีปัญหาอะไรก็พร้อมแก้ตลอดเวลาอะแล้วอย่างตอนนี้ KR888ได้ดูแลส่วนไหนบ้างตั้งแต่ช่วงแรกแบบแรกสุดเลยไหมตั้งแต่ลงเสาเข็มทุกอย่างเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่มาดูปรับพื้นที่ก่อนเลยครับก็คือเริ่มแรกก็คือพื้นที่ตรงนี้มันเตี้ยนิดนึงเอียงเขาก็มาปรับระดับเราก็มาปรับพื้นกันก่อนแล้วก็ถึงจะมาวางแบบแล้วก็วางกันแล้วก็ตอกเสาเข็มเรียกได้ว่าทุกอย่างตั้งแต่ปรับพื้นตั้งแต่ปรับพื้นเลยทำความสะอาดเลยค่ะทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ถือว่าในเรื่องของตัวบ้านเนี่ยก็เหลือแค่ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเหลือแค่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านสร้างเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะถูกใจมากน้อยแค่ไหนตรงปกเลยค่ะครับสวยถูกใจตามแบบที่เราต้องการแล้วก็มีปัญหาอะไรก็พี่โรจน์ก็เคลียร์ให้จบทุกอย่างแต่ใจถึงจริงๆครับได้ฟังความคิดเห็นของทางเจ้าของบ้านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอยากฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมาบ้างฝั่งพี่โรจน์เป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังนี้อยากให้พี่โรจน์เล่าให้ฟังนิดนึงมันมีความแบบยากง่ายตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบ้านทรงนอร์ดิกหรือทรงจั่วเนี่ยมันมีความยากนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเอาเป็นทรงจั่วแล้วก็ทรงโมเดิร์นมาผสมผสานกันนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในการที่ว่าจะจบงานเนี่ยหลายเรื่องเลยแล้วก็ด้วยของตัวลงรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวใช่ค่อนข้างที่จะยาวครับแล้วก็เวลาที่น้ำมันไหลเนี่ยความยากของตรงเนี้ยไหลเพื่อจะไม่ให้มันย้อนเพื่อว่าจะเราจะโชว์ด้านหน้าให้มันสวยงามที่สุดอย่างเงี้ยมันเป็นความยากนิดนึงแต่ด้วยของที่ลูกค้าเรฟเฟอเรนซ์มาว่าต้องผมชอบแบบเนี้ยผมชอบแนวนี้ได้ครับผมเราได้หมดครับแค่ขอแค่ลูกค้าต้องการเราจัดการให้ได้หมดอยู่แล้วถามฝั่งของลูกค้าบ้างดีกว่าคุณตั้มแล้วก็คุณรุ้งเป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังนี้สร้างเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยถูกใจมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับผมก็ถูกใจมากครับก็คือตรงตามแบบที่เราต้องการคือมีปัญหาตรงไหนก็แก้ให้ทุกอย่างครับคือเราจะมีทีมงานในกรุ๊ปแล้วก็จะเวลาคุณตั้มเขาปึ้งอะไรไปว่ามีปัญหาตรงนี้หรือเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ปุ๊บทีมงานก็จะเข้ามาปรึกษาก่อนเฮียโอเคอย่างนี้ไหมคือเขาไม่ได้ตัดสินใจเองทุกอย่างจะเป็นการอนุมัติจากผมหมดเขาบอกเฮ้ยจัดการเลยเจ้าของบ้านอยากได้อะไรตามใจเขาเพราะว่าเขาก็ดูบ้านเองคุณตั้มดูเหมือนเป็นโฟร์แมนหลังนี้เองเลยนะเพราะว่าดูใช่ตรวจงานเองทั้งหมดเลยนะครับถ้างั้นอ่ะมันทำงานกันง่ายเพราะว่าเจ้าของบ้านเห็นปุ๊บบอกช่างแก้ได้เลยไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแต่ถามว่ายังวิ่งไหมก็วิ่งเพราะว่างานเนี่ยไม่ได้ทำช่างเดียวนะครับทำเป็น10ช่างเพราะว่าไม่ว่าตั้งแต่โครงสร้างเนาะโครงหลังคามุงหลังคาฝ้าไฟสีน่ะทุกอย่างมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้างั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วบอกปุ๊บมาปั๊บหรือเปล่าหรือยินดีที่จะแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้ตัวนะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ถามฝั่งคุณลุงบ้างดีกว่ามีญาติๆเพื่อนๆเรามีโอกาสได้เห็นบ้านหลังนี้บ้างไหมคะก็มีฟีดแบ็กจากญาติหรือว่าคนรู้จักเราเป็นยังไงบ้างก็มีเพื่อนๆนะคะเขาก็น้องแถวเนี้ยค่ะก็มีคนสนใจแล้วก็มีน้องแบบอยากทำมาแล้วก็ติดต่อช่างรูปไปแล้วแล้วก็ได้ลูกค้าเพิ่มได้ลูกค้าเพิ่มไปแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีน้องๆอีกอะค่ะก็จะแนะนำยินดีแนะนำให้จบเร็วก็คือแบบสะดวกสบายญาติเราเห็นคนรู้จักเราเห็นเราก็แบบพร้อมที่จะส่งต่อพร้อมที่จะบอกต่อเพราะมันเป็นทรงที่ว่าทรงนอร์ดิกนะมันก็ยังทันสมัยในช่วงนี้คนเห็นก็แปลกตาแปลกใจเขาก็จะถามอะไรอย่างเงี้ยครับว่าบริษัทไหนเป็นคนสร้างอะไรค่ะคือไม่คุ้นตาในพื้นที่ตรงนี้ก็สวยด้วยเด่นด้วยทีนี้อยากให้แชร์นิดนึงได้ไหมคะว่าข้อดีของการที่เราแบบเลือกผู้รับเหมาในการสร้างบ้านที่ไว้วางใจได้เนี่ยมันดียังไงบ้าง
ก็เวลาที่เราเจอปัญหาในการก่อสร้างอะไรเงี้ยครับคือเขาก็แนะนำคือพี่โรจน์แกก็สามารถเคลียร์ให้ได้ทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแกใจถึงครับตรงไหนที่ว่าแกจะเพิ่มเติมนิดหน่อยแกก็เพิ่มให้เลยครับแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องรออะไรครับแกตัดสินใจได้เลยครับทำให้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องรออนุมัติเยอะใช่แกเป็นคนอนุมัติใจเลยคุยตรงได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเครียดกับการสร้างบ้านมีเวลาไปทำงานมีเวลาเข้าสวนได้เต็มที่ไม่ต้องมานั่งกังวลกับตรงนี้แค่มาดูความเรียบร้อยส่วนต่างๆเฉยๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องการประกันหลังการสร้างเสร็จด้วยแอบเห็นจริงๆเข้าไปในบ้านเมื่อกี้มีของแถมให้ด้วยใช่ไหมคะพี่โรจน์บ้านหลังนี้ได้ของแถมด้วยใช่ครับกล้อง4ตัวแล้วก็แอร์1ตัวแอร์ยี่ห้ออะไรคะแคเรียสวัสดีขอบคุณทั้งคุณต้อมแล้วก็คุณดุงมากๆนะคะครับครับทราบมาว่าจริงๆอ่ะจริงๆทั้ง2ท่านน่ะคือทำงานอยู่นะคะแต่ว่าเราแบบขออนุญาตยืมตัวมาสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไม่รบกวนเวลาขอบคุณทั้ง2คนมากเท่าแก่กับเท่าแก่เนี้ยโอเคขอบคุณมากนะคะทั้ง2ท่านที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่โรจน์หลังจากที่เราเยี่ยมชมบ้านทั้งหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โรจน์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณลูกค้าที่กำลังดูคลิปนี้อยู่มั้ยคะครับก็ผมฝากถึงเจ้าของบ้านนะครับหรือลูกค้าใหม่ๆที่กำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านนะครับขอให้ KR 888 Enterprise เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกครับแค่ได้เข้ามาคุยสอบถามนะครับเราก็ยินดีแล้วนะครับแค่ยินดีแต่ถ้าเลือกเราก็จะดีมากกว่านะครับจะดีที่สุดจะดีที่สุดครับระยองจันทราชลบุรีนะครับในพื้นที่การบริการของเราที่เราไปถึงแล้วก็ในเซอร์วิสหลังการขายนะครับเรามีทีมสถาปนิกมากกว่า5ชีวิตนะครับที่เซ็นได้ประจำบริษัทและก็เอาไว้รองรับกับลูกค้าตั้งแต่หลัก2ล้านจนถึงหลัก30ล้านนะครับมีทีมวิศวกรของบริษัทเราเองที่เซ็นได้ทั้ง2คนนะครับประจำบริษัทนะครับประจำนะไม่ใช่เอาซอร์สนะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่างานของเรามีการตรวจสอบด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตย์นะครับที่มืออาชีพและก็ด้วยตัวของช่างโรจน์เองนะครับก็ประสบการณ์มากกว่า11ปีที่คุกคีอยู่ในวงการก่อสร้างมาค่ะดังนั้นมั่นใจได้ว่าลูกค้าเนี่ยได้มืออาชีพแน่นอนนะครับและนะครับก็ถ้าติดตามเรานะครับติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าเป็นพวก TikTok หรือพิมพ์ไปใน Google นะครับว่า KR88 Enterprise รับสร้างบ้านระยองหรือจันทบุรีก็จะเจอเว็บไซต์เรานะครับเข้าไปดูผลงานเราได้นะครับแล้วก็เบอร์โทร LINE ID ผมก็มีปักไว้ดิดตรงมาหาช่างโรจน์เลยช่างโรจน์เป็นคนตอบคำถามเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ก็จะมีฝ่ายขายมานะครับสร้างบ้านกับเรานะครับมั่นใจได้เลยว่า1ไม่มีโกงแน่นอนนะครับมั่นใจได้ไม่มีโกงแน่นอนเสร็จและคุณได้ช่างมืออาชีพค่ะทุกขั้นตอนลูกค้ามั่นใจได้ว่าด้วยการรับประกันของเราเนี่ยชัดเจนเหมือนตัวผมชัดเจนนะครับทำอะไรพูดอะไรชัดเจนมากนะครับซื่อสัตย์จริงใจไม่จริงโจ้นี่สโลแกนของพี่โรจน์นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ KR888 Enterprise ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์กดคอมเมนต์กดพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทาง KR888 Enterprise by ช่างโรจน์นะคะไปดูแลในเรื่องของการสร้างบ้านให้กับคุณนะคะก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โรจน์มากๆนะคะครับ